อนนี้ผมก็มาอยู่ที่บางแสนเหมือนเดิมนะครับมาอยู่ที่ Too Fit To Be Fat เดี๋ยววันนี้จะเข้าไปซ้อมอะไรเดี๋ยวเข้าไปข้างในกันดีกว่าไปวันนี้ผมก็จะซ้อมเป็นหลังนะครับวันนี้จะเล่นหลังนะครับเป็น Back Workout นะครับก็จริงๆโปรแกรมในการเล่นหลังก็มีไม่มากนะครับวันนี้จะพยายามเก็บมัดที่เป็นหลังด้านในนะครับก็เล่นพวกโลต่างๆนะครับรู้สึกว่าตอนนี้อยากออกกำลังกายหลายๆแนวนะครับอยากไปพวก power lift หรือว่าแบบแนว circuit training อะไรเงี้ยถ้ามีโอกาสก็อยากไปลองเล่นดูนะครับแล้วก็อยากไปแบบ featuring กับหลายๆคนที่เล่นเกี่ยวกับสายนั้นนะครับเพราะว่าช่วงนี้ผมไม่ได้แข่งนะครับก็เลยอยากลองอะไรใหม่ๆอยากทำคอนเทนต์ใหม่ๆอะไรเงี้ยเดี๋ยวนะไม่แน่อาจจะไปหาพี่ชินนะครับฮีโร่แอลิตนะครับอาจจะไปแบบไปฟีเจอริงกับเขาด้วยนะครับถ้ามีโอกาสนะแบบผมก็อยากลองเล่น power lift ดูนะครับอยากเล่นพวก deadlift อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวซ้อมก่อนนะครับไม่แน่อาจจะไปเจอหรือว่าไปเล่นสายนั้นก็ได้นะครับอยากลองหลายสายนะครับแต่เวิร์กเอาท์เนี่ยเดี๋ยวเราจะซ้อมหลังก่อนแล้วกันเนาะไปเมื่อกี้ก็ซ้อมเสร็จไปแล้วนะครับเล่นหลังแล้วก็มีน้องที่ติดตามแบบเข้ามาขอถ่ายรูปด้วยนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับเมื่อกี้ไม่ได้ถามนะครับว่าชื่ออะไรเพราะว่ากำลังเล่นอยู่พอดีนะก็ขอบคุณน้องอีกครั้งนะครับแบบมาเล่นที่บางแสนก็ยังมีน้องๆนักศึกษาหรือว่าน้องๆที่เรียนอยู่ที่นี่ก็เข้ามาทักทายหลายคนเหมือนกันนะครับก็ขอบคุณมากตอนนี้ผมกำลังจะเดินไปหน้าหาดนะครับก็คือจะไปร้านคลิกนะครับไปหาอะไรกินหน่อยเป็นน้ำคนที่อยู่บางแสนมาบางแสนบ่อยก็น่าจะรู้จากร้านนี้ร้านคลิกนะครับเป็นร้านตรงหัวมุมพอดีนะครับกับหาดวอนนะอยู่ตรงวงเวียนเลยวงเวียนมานิดนึงนะครับก็เป็นร้านเหมือนวัยรุ่นชอบมานั่งกินกาแฟมานั่งกินเบียร์อะไรกันอย่างเงี้ยนะครับนู่นอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวเข้าไปซื้อน้ำกินกันดีกว่าThank you.
อนนี้อยู่ชายหาดบางแสนนะครับนึกว่าอยู่ไมอามี่ดูดิแต่วันนี้ลมแรงมากเลยอ่ะแล้วก็คลื่นแรงมากข้างหลังเหมือนนึกว่าอยู่ไมอามี่ในเกม GTA อ่ะนะครับ GTA San Andreas คลื่นวันนี้ไม่น่าเล่นน้ำเลยอ่ะเดี๋ยวดูคลื่นน่าเล่นเซิร์ฟครับแต่ไม่น่าเล่นน้ำอันตรายมากวิวโคตรเหมือนไมอามี่เลยเนี่ยดูดิโอเคคลิปนี้น่าจะไว้เท่านี้นะครับเมื่อกี้ก็หนีฝนมาจากบางแสนนะครับฝนตกหนักมากครับก็ยังไงก็อย่าลืมฝากกด Subscribe กดไลค์นะครับแล้วก็คอยติดตามคลิปใหม่ๆได้ตลอดนะครับช่วงนี้จะพยายามอัพคลิปบ่อยๆนะครับแล้วก็ใครมีคำถามอะไรก็ไว้ในคอมเมนต์ด้านล่างนะครับแล้วก็ใครอยากทำคอนเทนต์อะไรแบบไหนก็นำเสนอเข้ามาได้นะครับแล้วก็ช่วงนี้ผมว่าผมจะไปฟีดกับน้องๆนะครับเดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์แน่นอนในคลิปต่อไปนะครับว่าจะไปฟีดหรือไปคอลแลบกับใครนะครับเนาะอยากทำให้คลิปมันสนุกขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับไปงั้นไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย สวัสดีครับตอนนี้ผมได้เปิดคอร์สสอนออนไลน์นะครับโปรแกรมเพิ่มกล้ามเนื้อในระยะเวลา8สัปดาห์สิ่งที่ผู้สมัครจะได้จากคอร์สนี้นะครับ1โปรแกรมการซ้อม2ตารางอาหารมีผู้ดูแลโภชนาการจากทีมงานอย่างดีนะครับ3เทคนิคในการเพิ่มกล้ามเนื้อต่างๆ4อีบุ๊กสำหรับทุกคนนะครับเก็บข้อมูลบันทึกผลสิ่งพิเศษที่จะได้มากกว่านั้นก็คือการไลฟ์สดจะตอบคำถามและให้คำปรึกษาถ้าใครสนใจโปรแกรมเพิ่มกล้ามเนื้อในระยะเวลา8สัปดาห์นะครับก็ลองสอบถามกันเข้ามาที่แอดไลน์นี้นะครับรีบสมัครกันเข้ามานะครับแล้วเราไปเรียนรู้การเพิ่มกล้ามเนื้อเทคนิคต่างๆกับคอร์สนี้นะครับแล้วเจอกันนะครับ